สมมติสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนักร้องหนุ่มหานเกิงค่ะก็ได้ไปเปิดตัวโฟโต้บุ๊กนะคะหรือว่าสมุดภาพส่วนตัวก็เป็นเรื่องราวกิจกรรมตลอด1ปีของเขานะคะนอกจากนี้ก็ฝากขอโทษแฟนๆชาวไทยด้วยเพราะว่ายังพิมพ์ไม่เสร็จแต่ว่าโหแฟนๆก็สั่งจองกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะบอกว่ามีนาคมนี้เสร็จอย่างแน่นอนนะคะงานนี้ก็จัดขึ้นที่ใน Centerpoint Playhouse Center World นะคะแล้วก็นอกจากนี้มีการเซอร์ไพรส์มอบของขวัญวันเกิดเค้กอะไรเงี้ยนะคะให้กับหนุ่มหานเกิงด้วยเพราะว่าเขาเพิ่งจะมีอายุครบ27ปีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งหนุ่มหานเกิงเองก็เรียกว่าท่านี้ดูชักกอดแฟนคลับนี่หลายคนนี่กรี๊ดมากเลยฮะตอนที่เราถ่ายรูปกับหานเกิงนะคะคุณจ้อแฟนคลับเขาก็ไม่ค่อยพอใจนะเหรอเขาบอกว่าเราใกล้ชิดหานเกิงมากเกินไปหรือเปล่าค่ะแต่หานเกิงเขาก็ไม่ใกล้ชิดเราเองนะใช่นะคะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาเปิดคอนเสิร์ตให้กับแฟนๆชาวไทยได้ชมกันเร็วๆนี้ด้วยเพราะพี่อ๋อมมีความประทับใจกับแฟนเพลงชาวไทยเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะคะสังเกตดูว่าจะมีแฟนคลับสาวๆทั้งนั้นนะคะทำไมพวกเขาไม่ช่วยหานเกิงถือเค้กนะเขารอทานอย่างเดียวค่ะ